พอแล้วอิ่มได้แล้วมั้งพวกแกเช็คบิลเลยไหมเช็คบิลเลยก็ได้นะแล้วพวกแกก็เลี้ยงฉันเหมือนเดิมเนาะเออแล้วยายปางกินทุกครั้งเนี่ยแกเนี่ยให้พวกเราเลี้ยงตลอดเลยนะโอ้ยก็ฉันเงินเดือนน้อยที่สุดนี่โหพวกแกเงินเดือนก็ต้องเยอะแยะนะเยอะกว่าฉันตั้งเยอะอ่ะดูอย่างแกสิชวินแกเป็นถึงผู้จัดการบริษัทเลยนะแล้วโอรานแกเป็นถึงเจ้าของธุรกิจเลยอ่ะแล้วลีนน่ะแกก็เป็นถึงแบบเลขาเจ้าของบริษัทอ่ะโอ้โหแล้วทำงานในออฟฟิศแอร์เย็นๆน่ะไม่เหมือนฉันน่ะทำงานโรงงานร้อนก็ร้อนเงินเดือนก็น้อยอ่ะโอเคโอเคโอเคพอเหอะงั้นเดี๋ยวมื้อเนี้ยพวกฉันเลี้ยงแกเองก็แล้วกันแกไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวพวกเรา3คนหาร3แล้วกันเนาะวี้ขอบใจมากนะเพื่อนป้าเมาคิดเงินจ้า840บาทจ้าแล้วก็รวมที่ของน้องปางสั่งกลับบ้านด้วยนะจ๊ะใช่จ้ะรวมไปเลยจ้ะปางแกให้พวกฉันเลี้ยงแล้วแกยังจะสั่งเพิ่มอีกเหรอก็ฉันกลัวไม่มีอะไรกินเย็นนี้นี่นาอุ๊ยนิดเดียวเองจะจ่ายไปเถอะเนาะขอบคุณพวกแกมากเลยนะไว้วันหลังมาเลี้ยงฉันอีกนะเออขอบคุณมากขอบคุณมากบ๊ายบายเจอกันยังไงช่วยผมหน่อยนะครับผมเดือดร้อนจริงๆครับถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะครับยังไงผมจะรีบเข้าไปครับครับผมปางตกลงแกมีอะไรเนี่ยถึงได้มายืนรอฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็พอดีว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะฉันหิวฉันก็เลยว่าจะชวนฉันให้ฉันไปเลี้ยงข้าวฉันไม่ว่างว่ะฉันติดธุระน่ะขอตัวนะโอ๊ยเดี๋ยวมาทุลงทุระอะไรตอนนี้นี่มันเที่ยงแล้วหิวข้าวไปกินข้าวก่อนปะเฮ้ยปางคือตอนเนี้ยฉันกำลังยุ่งมากเลยว่ะบริษัทฉันน่ะขาดสภาพคล่องมากเลยนะเว้ยแล้วฉันก็กำลังโอ๊ยหยุดไม่ฟังเรื่องงานอะไรตอนนี้เมาหิวกินข้าวโอเคนะไปกินข้าวกันเฮ้ยปางฉันกำลังเครียดเว้ยแกไม่คิดจะสนใจเรื่องคนอื่นบ้างเลยเหรอวะแกไม่รู้หรือไงว่าฉันกำลังเจออะไรอยู่บริษัทฉันกำลังจะเจ๊งเว้ยของฉันค้างสต็อกอยู่เต็มโรงงานไปหมดไม่มีลูกค้ามาสั่งของฉันเลยอ่ะฉันไม่มีเงินมาหมุนในบริษัทเลยอ่ะและตอนนี้ฉันก็กำลังจะไปกู้เงินเขาฉันกำลังจะเป็นหนี้เว้ยและที่สำคัญนะแกรู้ไว้เลยถ้าฉันหาเงินก้อนนี้ไม่ได้อ่ะบริษัทฉันจะล้มละลายฉันก็มันจะไม่มีงานทำเว้ยปังเฮ้ยเพื่อเราคนนี้ชีวิตลำบากไม่น่าคบแล้วอ่ะได้แล้วจ้าข้าวกะเพราไก่แล้วก็หมู3ชั้นทอดเกลือ แล้วรอบเนี้ยจะลงบัญชีใครล่ะบัญชีใครก็ได้จ้ะป้าระหว่างลินกับชวินแต่อย่าไปลงบัญชีไอโอลานมันนะช่วงเนี้ยมันน่าจะดูไม่มีเงินนะทำไมพูดแบบนั้นน่ะนี่กลางฉันได้ยินนะโอ้ยลงบัญชีฉันอีกแล้วเอาแกก็แกก็รู้ว่าฉันไม่เคยมีเงินอยู่แล้วอ่ะข้าวกล่องกล่องนึงไม่กี่บาทเองอ่ะแกเลี้ยงเพื่อนหน่อยไม่ได้ไงฉันรู้นะว่าโรงงานแกเนี่ยเพิ่งมีโบนัสให้พนักงานแล้วพนักงานอย่างแกเนี่ยได้โบนัสหลายเดือนด้วยอุ๊ยทวินโบนัสฉันมันจะเท่าไหร่กันเชียร์จะไปเท่าเงินเดือนแกได้ไงล่ะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าได้เงินโบนัสเท่าไหร่อ่ะแต่เกี่ยวเรื่องน้ำใจเว้ยถ้ามันมีเงินน่ะก็หัดเลี้ยงเพื่อนบ้างว้ายน้ำตรงน้ำใจอะไรพูดเลยไม่เข้าหูไปกินข้าวดีกว่าโอ้ยทวินฉันมีเรื่องจะเมาลืมเลยได้ยินเรื่องโอรานยังตอนนี้มันกำลังลำบากอ่ะก็รู้ข่าวมึงเหมือนกันแหละโอ้เนี่ยมันน่าจะไม่มีเงินนะช่วงนี้ธุรกิจมันน่าจะกำลังไปได้แย่อ่ะแกอย่าไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวมันเอาความเดือดร้อนมาให้แกไม่มีเงินอยู่ลองมายืมเงินแกนะไม่รู้ว่าไปพาทาได้ยังไงไปถึงเจ้าของธุรกิจสมนามันเนาะบางทำไมพูดแบบนั้นน่ะ
แทนที่เพื่อนเขากำลังลำบากอ่ะจะให้กำลังใจเพื่อนมาซ้ำเติมเพื่อนแบบนี้ได้ไงเนี่ยโอ๊ยกำลังจงกำลังใจอะไรไม่มีให้ทั้งนั้นแหละวันวันหนึ่งฉันเอาตัวเองไม่รอดเลยอุ้ยไปดีกว่าหิวข้าวหิวข้าวแล้วจะไปไหนมันจะกันตั้งนานเลยช่วงนี้ฉันยุ่งๆอ่ะจะรีบไปสมัครงานอ่ะฮะสมัครงานแกตกงานเหรออืมที่บริษัทเลย์ออฟพนักงานเยอะเลยแกช่วงนี้ก็เลยแบบลำบากหน่อยหุยแล้วโดนเลย์ออฟแบบเนี้ยได้เงินชดเชยไหมอ่ะก็ได้แหละนิดหน่อยตามกรมแรงงานนั่นแหละแกโอ้ยโอเคสบายใจหน่อยได้เงินชดเชยแสดงว่ามีเงินกินข้าวใช่ปะไปงั้นเราไปกินข้าวกันแกเลี้ยงเหมือนเดิมนะนี่ปางฉันกำลังเดือดร้อนอยู่ตกงานด้วยแกยังจะให้ฉันเลี้ยงอีกเหรอแกนี่ นอกจากเรื่องกินแล้วแกนี่ไม่เคยให้กำลังใจเพื่อนเลยนะโอ้ยแล้วฉันจะไปให้กำลังใจให้มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะฮะฉันช่วยอะไรได้แกตกงานเนี่ยฮะฉันช่วยอะไรไม่ได้สักหน่อยนี่โอ้ไม่ต้องช่วยอะไรหรอกปางแล้วก็ได้ข่าวว่าแกได้เลื่อนขั้นนี่เงินเดือนก็น่าจะเพิ่มงั้นแกเลี้ยงฉันบ้างสิตายแล้วนี่เลี้ยงเหลืองอะไรอ่ะพูดจาอะไรอ่ะนี่กำลังจะมาหาประโยชน์จากฉันเหรอฮะปางเวลาที่แกเดือดร้อนอ่ะแกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเวลาที่แกได้ดีแกไม่เคยเห็นใจใครและไม่เคยช่วยเหลือใครเลยเอ้าลินไปแล้วเหรออืมเพิ่งไปเมื่อกี้แกมีอะไรอ่ะฉันรู้ว่าลินเขาตกงานอยู่อะแล้วรุ่นพี่ฉันอะก็เป็นเจ้าของบริษัทกะว่าจะให้ลินอะไปสมัครงานที่นั่นดูโอ้ยหยุดไม่ได้ไม่ได้แกจะไปยุ่งกับมันทำไมมันกำลังลำบากอยู่แกอย่าไปยุ่งกับมันพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะเอาก็ฉันกำลังเตือนแกด้วยความหวังดีนี่ไงชวินมันกำลังเดือดร้อนเพราะมันตกงานไอโอรานก็เหมือนกันมันกำลังเดือดร้อนเราอะอย่าไปยุ่งกับมันไม่งั้นอะพวกเราอะจะเดือดร้อนกันเองพวกเราอ่ะเป็นคนมีงานเกาะกลุ่มกันไว้ดีกว่าจะได้ไม่เดือดร้อนไงไม่เข้าใจอ่ะโอ๊ยอ่ะไม่ต้องเข้าใจแล้วปล่อยใจสบายๆและไปกินข้าวกันแกเลี้ยงนะไปอะไรชวนคนนู้นก็ไม่กินข้าวคนนี้ไม่กินข้าวหิวจะแย่แล้วเนี่ยโอ๊ยหาคนเลี้ยงคนอื่นก็ได้ป้าจัดการเลยนะจ๊ะโอ้ยอิ่มแป้อะไรวันนี้ชวินขอบคุณแกมากเลยเว้ยที่วันนี้อุตส่าห์มาเลี้ยงข้าวพวกเราสองคนอะโอ้ยมาขอบคุณอะไรกันตอนที่ฉันลำบากแกเคยเลี้ยงฉันนี่ขอบใจแกมากเลยนะที่ช่วยให้ฉันได้งานอะแนะนำรุ่นพี่ที่มีงานดีๆให้ฉันอะแล้วถ้าเงินเดือนฉันออกนะฉันขอเลี้ยงแกตอบแทนบ้างนะได้เลยเอาเป็นว่าใครลำบากในช่วงไหนนะก็ผัดกันเลี้ยงโอเคไหมสัญญาเว้ยเออสัญญาเออไอ้ชวินโอ้ยนี่แกมากินข้าวกับไอ้สองคนนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ยแย่มากเลยรับไม่ได้เลยแบบเนี้ยนี่ฉันเคยเตือนแกแล้วไม่ใช่หรือไงฮะว่าอย่าไปคบกับไอ้คนตกงานที่กำลังลำบากสองคนนี้อ่ะไอโอรานเนี่ยมันธุรกิจก็กำลังจะล่มงานแล้วมันก็กำลังจะตกงานส่วนลินเนี่ยมันก็ตกงานมาแล้วหางานทำใหม่ก็ยังไม่ได้เงินเก็บก็ไม่รู้จะเก็บไปถึงอีกเมื่อไหร่อ่ะอุ้ยมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้แกนะแกอ่ะก็มาคบกับฉันดีกว่าเราไปกินข้าวโต๊ะอื่นดีกว่าอย่าเป็นข้าวของมันเลยไปไปโต๊ะอื่นกันไปนี่ปังทำอะไรของเธอเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่เธอพูดออกมาพูดแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยใช่ปังฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นถึงขนาดนี้ทำไมบริษัทฉันมันกำลังจะเจ๊งแล้วยังไงขอโทษนะปางฉันจะบอกอะไรให้เธอเอาบุญนะบริษัทฉันน่ะกำลังจะดีขึ้นแล้วรู้ไหมเพราะว่าฉันได้รับความช่วยเหลือจากชวินเพื่อนคนเดียวของฉันที่คอยช่วยเหลือฉันเวลาที่ฉันลำบากชวินนี่แหละที่พาฉันเข้าไปพบกับผู้ใหญ่ที่เขามีบุญคุณแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตพวกเราจนบริษัทฉันดีขึ้นจนถึงตอนนี้ต่างจากเธอในวันที่ฉันลำบากในวันที่เพื่อนทุกคนลำบากเธอมันมีแต่คอยจะซ้ำเติมเพื่อนจริงส่วนฉันนะตกงานก็จริงแต่ว่าตอนนี้ฉันได้งานทำแล้วเพราะว่าชวิน
ขาแนะนำให้รุ่นพี่ของเขาเนี่ยที่มีบริษัทใหญ่โตรับฉันเข้าทำงานชวินอ่ะเขาเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเราอย่างอ๋อนี่พวกแกก็จะเคลมเพื่อนฉันใช่ไหมคะนี่แกอย่าคิดเลยนะว่าจะดึงชวินลงไปตกต่ำกับคนตกงานลำบากอย่างพวกแกชวินอ่ะเขาเหมาะจะคบกับคนที่มีการมีงานทำอย่างฉันต่างหากถึงจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมชวินไม่ใช่จ้ะฉันเลือกคบเพื่อนจ้ะถ้าให้ฉันเลือกระหว่างเพื่อนแบบเธอกับเพื่อนแบบสองคนเนี่ยฉันขอเลือกเพื่อนสองคนนี้ฉันนะโคตรผิดหวังในตัวเธอเลยปลางทำไมเหรอเมื่อก่อนตอนที่เธอลำบากอ่ะตอนที่เธอไม่มีอะไรจะกินน่ะเธอมาขอให้พวกเราเลี้ยงข้าวอ่ะพวกเราไม่เคยอิดออดเลยโอก็ช่วยเลี้ยงลินก็ช่วยเลี้ยงฉันก็ช่วยเลี้ยงแต่พอไอโอมันลำบากพอไอลินมันลำบากขอความช่วยเหลือจากเธอเนี่ยนอกจากจะไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วเธอยังซ้ำเติมพวกเขาอีกแบบนี้น่ะเหรอที่เรียกว่าเพื่อนใช่ไหมพวกเราใช่คนอย่างเธอจำไว้เลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนเห็นแก่กินจริงคนอย่างเธอเนี่ยมันเป็นเพื่อนเห็นแก่ตัวพวกแกนี่นะมันหยุดเลยนะพวกเราเนี่ยตอนนี้พวกเยอะนะนับดูกี่มือเฮ้ยก็ได้ทวินแล้วก็จะเสียใจที่หลงผิดไม่เชื่อฉันไปคบไอ้คนลำบากที่นำความเดือดร้อนให้แกแบบนี้ก็จะเสียใจที่ไม่คบคนที่มีการมีงานทำแบบฉันสดชื่นขึ้นเยอะเลยอารมณ์ดีกว่าเมื่อกี้คุณปางคะผู้จัดการมาทำอะไรแถวนี้คะฉันออกไปคุยธุระกับลูกค้ามาค่ะคุณล่ะคะมาทำอะไรแถวนี้อ๋อฉันพอดีอากาศร้อนนะคะฉันก็เลยออกไปซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมากินนะคะอากาศร้อนเลยออกไปซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมากินนี่มันเวลางานไม่ใช่หรอคะหรือว่าที่เขารายงานกันว่าหัวหน้างานชอบเอาเปรียบลูกน้องคงจะเป็นเรื่องจริงสิคะใครรายงานคะไม่จริงค่ะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะอย่าทำแบบนี้อีกนะคะฉันขอเตือนไว้ก่อนไปทำงานได้แล้วค่ะทำมาเป็นผู้ดีเด็บทำไงนี่คะตัวเองมาเดินเล่นได้เลยลิ้นเป็นอะไรเหรอคะไม่ได้เป็นอะไรค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปทำงานเดี๋ยวนี้แหละค่ะไม่ต้องแล้วค่ะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะคะพนักงานนิสัยแบบคุณน่ะฉันไล่ออกคุณเอ็นไล่ฉันออกเหรอคะฉันก็ตกงานนะสิฉันเป็นคนตกงานเหรอความช่วยเหลือจากใครแล้วเนี่ยโอ๊ยฉันเป็นตัดเพื่อนกับเอชวินเป็นลินแล้วก็